แม้ว่ายังจะไม่ประกาศวันเลือกตั้งแต่ว่าก็คงไม่เกินพฤษภาคมอย่างแน่นอนนะครับเมื่อวานนี้คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเงินไปแล้วนะครับประมาณ 5,945 ล้านบาทใช้ให้กกต.เป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งครับคุณผู้ชมครับอ้าวให้เงินไปแล้วนะแล้วการเลือกตั้งครั้งนึงเห็นไหมใช้เงินประมาณสัก 5,000 กว่าล้านเท่านั้นแม้ว่ามันจะขึ้นมาจากครั้งที่แล้วนะฮะครั้งที่แล้วย้อนกลับไปตอนปี62เนี่ยใช้งบประมาณสัก 4,221 ล้านครั้งนี้เราก็เพิ่มขึ้นมาผ่านไปแล้ว4ปีกลายเป็น 5,945 ล้านถ้าคุณเทียบแบบนี้คุณจะรู้สึกว่าเยอะหรือเปล่านะเยอะหรือเปล่าแต่ถ้าคุณลองไปเทียบนโยบายที่กรรมาธิการพัฒนาการเมืองสว.เสนอขึ้นมาน่ะให้คนละ500ไปเลือกตั้งผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมีประมาณ40ล้านคนคูณกัน 20,000 ล้านครับเลือกตั้งครั้งหนึ่งใช้เงินประมาณ 5,000 ล้านนี่เลือกตั้งได้4ครั้งเลยนะยอดเงินตรงเนี้ย 2,000 ล้านบาทน่ะแล้วถ้าผมเติมให้นะผมเติมให้อีกนิดนึงนะไปถามอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรด้วยความเคารพนะครับไม่ได้อยากจะเข้าข้างใครหรือว่าใครหรือชมใครอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรเคยเสนอว่าอะไรรู้มั้ยงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์ไม่ต้องเข้าไปกาแล้วครับใช้เหมือนสากลโลกเข้าไปมีปุ่มให้กดแล้วลิงก์กันทั่วประเทศใช้งบลงทุน 10,000 ล้านบาทครึ่งหนึ่งของการแจกเงิน500ให้คน40ล้านคนไปเลือกตั้งแล้วคุณผู้ชมครับจำนวนของคนเลือกตั้งในกรุงเทพขออภัยจำนวนผู้มีสิทธิ์ลงเสียงเลือกตั้งในประเทศไทยอ่ะคนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันเยอะมากเราต้องปรบมือให้กับประเทศเรานะฮะนี่คือจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในครั้งต่อไป 51,419,995 คนเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมานะขออภัยคนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกัน38ล้านกว่าคิดเป็น 74.69% โคตรสูงผมใช้คำนี้เปอร์เซ็นต์ในการเลือกตั้งเกิน 70% คือน่าพอใจมากแล้วแล้วคุณไปดูเถอะครับสหรัฐอเมริกาแพ้เราหมดคนไทยออกไปใช้สิทธิ์กันเยอะมากดังนั้นประเภทที่ว่าจะไปเชิญชวนให้ออกมาเลือกตั้งไม่ต้องเชิญแล้วฮะคนไทยอยากเลือกตั้งมากคนไทยอยากเลือกตั้งมากแล้วเหตุผลที่ให้คืออะไรเหตุผลที่ให้ก็คืออยากจะกระตุ้นให้คนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งอยากจะให้คนนั้นรู้สึกอยากตอบแทนคุณแผ่นดินเอ้ยตอบแทนคุณแผ่นดินอะไรอ่ะการเลือกตั้งเป็นหน้าที่นะฮะเวลาผมพูดคำว่าหน้าที่ขึ้นมาหมายความว่าอะไรการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่จะมีความผิดตามกฎหมายแม้ว่าความผิดตามกฎหมายของประเทศไทยคนไม่ไปเลือกตั้งนั้นอาจจะเพียงแค่โดนตัดสิทธิ์การเลือกตั้งหรือว่าใช้สิทธิ์ทางการเมืองบางประเภทเท่านั้นยังไม่ไปถึงค่าปรับแต่มันก็เป็นหน้าที่มันไม่ควรจะต้องให้ใครเอาเงินไปให้คุณแล้วคุณไปเลือกตั้งถูกไหมครับมันมีแต่การซื้อสิทธิ์ขายเสียงและไม่มีรายงานงานวิจัยใดเลยในโลกใบนี้ที่สามารถการันตีได้ว่าการที่รัฐจ่ายเงิน500บาทแล้วเขาจะไม่รับเงินจากที่อื่นอีกคุณคิดเหรอฮะเฮ้ยเราได้500บาทมาแล้วอะไรจะมาซื้อสิทธิ์ขายเสียงไม่เอาฉันได้เงินมา500บาทฉันพอแล้วคุณคิดว่ามนุษย์เราเป็นอย่างนั้นเหรอฮะถ้าได้เรา500บาทมีคนมาให้อีก 1,000 บาทคุณเอาไหมผมเชื่อว่ามีคนเอาครับแล้วงบประมาณเลือกตั้งย้อนหลังเขาบอกว่าอะไรเสนอจ่ายค่าหัว500ไปเลือกตั้งค่าเดินทางทั้งหลาย500ไอ้ค่าเดินทางทั้งหลายนี่มัน500เลยเหรอฮะคำนวณจากผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง40ล้านคนรวม 20,000 ล้านบาทคุณผู้ชมครับการเลือกตั้งทั่วไปจะแตกต่างจากการเลือกตั้งระดับเล็กกว่าจะมีการเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตอย่างเช่นการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาในปี2562คุณทราบไหมครับว่ามีคนต่างจังหวัดที่เข้ามาอยู่ในกรุงเทพมหานครขอลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้ากัน 900,000 กว่าคนเกือบ1ล้านคนสูงมากปรากฏว่าในวันนั้นหน่วยเลือกตั้งไม่พอคูหาเลือกตั้งก็ไม่พอดังนั้นหมายความว่าอะไรเราไม่ต้องให้เงินเพื่อเชิญชวนให้คนเดินทางกลับบ้านไปไกลโพ้นนู่นเลยเพื่อไปเลือกตั้งไม่ต้องฮะให้เขาเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตได้แต่เตรียมคูหาเตรียมจำนวนเขตให้มันครอบคลุมทุกพื้นที่เพราะตัวเลขลงทะเบียนล่วงหน้ามันบอกมาอยู่แล้วว่าที่เขตไหนมันมีเยอะอย่างเช่นครั้งที่แล้วเขตบางกะปิเขตห้วยขวางมีเยอะที่สุดแต่จำนวนหน่วยมันไม่พอโอ้ยมีอะไรพูดอีกเยอะแต่อยากจะใหไปฟังเสียงอาจารย์วิษณุเครืองามผมว่าท่านตอบได้ดีมากเลยเฉพาะช่วงท้ายครับสามารถทำได้ไหมครับอาจารย์ก
ก็ถ้าจะทำก็ทำได้แต่ต้องไปแก้กฎหมายอะไรกันใหญ่โตมโหฬารเพราะขณะนี้กฎหมายมันไม่ให้มีการจ่ายเงินสำหรับเป็นเรื่องนี้แต่ว่ารัฐอาจจะจัดให้ได้แต่ต้องแน่ใจว่าจัดแล้วเสมอภาคกันหมดคือยังไงก็ไม่ทันการเลือกตั้งครั้งหน้าที่เขาพูดขึ้นมาสำหรับไปทำอีก 2-3 ปีก็นานแล้วมันมีโอกาสเป็นไปได้ไหมในมุมมองอาจารย์นะครับผมไม่ทราบเหมือนกันนะไม่เคยเห็นว่าที่ไหนใครเขาทำเหมือนคนก็วิจารณ์กันเยอะครับว่าเหมือนกับไม่ต่างอะไรกับการซื้อเสียงอะไรเงี้ยอาจารย์ก็มันยังไม่เกิดขึ้นก็ยังไม่ว่าอะไรเพราะเลยเขาก็เสนอไปในทางวิชาการคือที่ไฮไลท์เนี่ยฮะอาจารย์วิศนุบอกว่าแต่ก็ไม่เคยเห็นชาติไหนเขาทำกันนะอุ้ยแรงเหมือนกันนะคือถ้ามันดีเขาคงทำไปแล้วละมั้งคือเท่าที่ไปดูก็มีบางชาติทำแล้วครับคุณผู้ชมครับแต่มันเมื่อนานมาแล้วถามว่ามันกระตุ้นให้คนออกไปใช้สิทธิ์กันได้มากขึ้นไหมมันก็ได้แค่ครั้งแรกพอครั้งต่อๆมามันก็ไม่เป็นแบบนั้นละดังนั้นจะเสียเวลาเสียเงินไปทำไม20,000 ล้านบาทไม่ใช่เงินน้อยๆนะฮะที่จะโปรยลงไปเพื่อให้คนออกมาเลือกตั้งเดี๋ยวอีกหน่อยคนไทยประเทศไทยอยากรณรงค์ให้คนไทยออกมาทำอะไรก็ต้องเอาไปคนละ500ก่อนเพราะว่าเคยได้มาแล้ว500ไงเอาได้เวลาทำประชามติแล้วครับไม่แจกเงิน500ไม่ออกกันมาเลยอย่างเงี้ยเหรอไม่ได้ฮะฟังทัศนคติของท่านนายกรัฐมนตรีบ้างต่อเรื่องนี้ฮะก็คุณก็รู้มันจะต้องเลือกตั้งเมื่อไหร่กติกามันมียังไงมันจะหมดอายุรัฐบาลเมื่อไหร่มันต้องเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งละมั้งการอนุมัติงบประมาณต่างๆการอนุมัติงบประมาณอะไรฟังซะบ้างนะเวลาเขาชี้แจงกันนะอ่านซะบ้างนะไปการอนุมัติงบประมาณที่จะนำเข้าพิจารณาในระบบงบประมาณปี2567โน่นมันต้องทำให้ล่วงหน้านะทำให้ล่วงหน้าแล้วสุดแล้วแต่ว่าเมื่อเข้าไปในสภาแล้วสภาใครจะอยู่ตอนนั้นก็ยังไม่ทราบเหมือนกันแล้วก็ต้องเป็นพิจารณาตรงนั้นมีตั้งกรรมธิการนะซึ่งจะแปรยติอีกซึ่งผมก็เชื่อเหลือเกินว่าข้อเสนอในครั้งนี้ไม่น่าจะผ่านนะครับคุณผู้ชมครับอย่าให้ผ่านเลยนะฮะมีหลายจุดที่เราควรจะแก้กันก่อนจริงๆนะมีอีกหลายจุดครับคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับว่าจำนวนของการที่คนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนั้นไม่จำเป็นอีกแล้วสำหรับเมืองไทยเราทำได้ดีแล้ววันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้